จัดเต็มรับเปิดเทอมครูกรุงเทพคริสเตียนแต่งแฟนซีเอาใจนักเรียนใหม่ต้อนรับเปิดเทอมวันแรกครูประถมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่งกายชุดแฟนซีเอาใจนักเรียนบรรยากาศคึกคักสนุกสานวันที่17พฤษภาคมเทอมวันแรกของหลายๆโรงเรียนหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนเอกชนชายล้วนชื่อดังที่เคยสร้างตำนานมาแล้วกับการอนุญาตให้นักเรียนแต่งไพรเวทมาเรียนได้ทุกวันอังคารเมื่อปีพ.ศ. 2562จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับชุดนักเรียนอย่างร้อนแรงล่าสุดโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งเมื่อเหล่าบรรดาคุณครูระดับชั้นประถมศึกษานัดกันแต่งกายคอสเพลย์เข้าสอนนักเรียนพร้อมกับอนุญาตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่6ให้แต่งชุดไพรเวทมาเรียนได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31พฤษภาคม2565งานนี้ดูจากภาพบรรยากาศที่แสนคึกคักแล้วเหล่าบรรดาคุณครูประถมศึกษาคงกลายเป็นขวัญใจเด็กๆนักเรียนเพราะทำให้การเรียนการสอนไม่น่าเบื่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้นักเรียนอีกก็คงต้องรอดูกันต่อไปที่มาประชาชาติจอชัวลูกครึ่งออสซี่ซิลทองวิ่ง800เมตรชายคว้าคนเดียว3ทองในรอบ9ปีการแข่งขันกรีฑาในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่สนามมีดิงสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเมื่อวันที่16พฤษภาคม65เป็นการแข่งขันวันที่3โดยทัพกรีฑาไทยที่2วันแรกคว้าไปแล้ว5เหรียญทอง4เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงมีลุ้นเหรียญรางวัลเพิ่มอีกหลายอีเวนต์ทั้งประเภทลู่และลานวิ่ง800เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสซี่ซึ่งคว้าไปแล้ว2เหรียญทองจากวิ่ง400เมตรชายและผลัดผสม4คูณ400เมตรฟอร์มยังร้อนแรงสับฝีเท้าเต็มกำลังเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 1.55.75 นาทีกลายเป็นนักวิ่งคนแรกในรอบ9ปีที่สามารถคว้าได้ถึง3เหรียญทองในกีฬาซีเกมนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีลุ้นเหรียญทองที่4อีกด้วยในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายในช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา 18:40 นาทีด้านเหรียญเงินเป็นของร้อยตำรวจโทจิรายุปลีนารามอีกหนึ่งนักวิ่งไทยวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 1.55.77 นาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของตราณวานดังจากเวียดนาม 1.50.50 นาทีกลายเป็นความทรงจำอินสตาแกรมแตงโมเปลี่ยนสถานะแล้วเปลี่ยนสเตตัสแล้วล่าสุดกลายเป็นความทรงจำอินสตาแกรมแตงโมภัทรธิดานิดาเปลี่ยนสถานะแล้วหลังจากผ่านมาเป็นเวลาเกือบ3เดือนแล้วกับการสูญเสียนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงศ์ขณะที่คดีก็ยังคงดำเนินการต่อไปยังไม่มีบทสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนักแสดงสาวล่าสุดอินสตาแกรมส่วนตัวของแตงโมatmelonp.official ซึ่งแม้ดาราสาวจากไปแต่ขณะนี้ยังมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจนยอด follower สูงถึง 2.3 ล้านคนแล้วโดยล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนสถานะของ IG เป็น remembering ระลึกถึงแล้วหมายถึงอินสตาแกรมนี้จะเป็นที่จดจำหรือยกย่องชีวิตของใครบางคนหลังจากที่เจ้าของได้จากไปแล้วเพื่อให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนๆได้รำลึกถึงผู้ที่จากไปและจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนจ
จะรักตลอดไปเต๋า13ปีที่รักเธอเซอร์ไพรส์เมียจนได้ยุ้ยภูมิใจที่ร่วมชีวิตแบบฉบับสมชายชีวิตไม่ได้วางแผนล่วงหน้าจะรักตลอดไปเต๋าสมชาย13ปีที่รักเธอเซอร์ไพรส์เมียจนได้ยุ้ยยิ่งงานวันยิ่งรักและภูมิใจที่ร่วมชีวิตครบรอบ13ปีแต่งงานเมื่อวันที่14พฤษภาคมคุณพ่อลูกสองเต๋าสมชายโพสต์ภาพหวานกับยุ้ยภรรยาพร้อมแคปชั่นหวานกว่าว่า13ปีที่รักเธอและจะรักเธอตลอดไปพร้อมรีโพสต์แคปชั่นภรรยามาด้วยว่าแม่ยุ้ยกล่าวแอดยุ้ยอธามาดยุ้ยเอแทมาดขอบคุณป้านะคะสำหรับทุกๆสิ่งในทุกๆวันที่ผ่านมาร่วมกันขอบคุณป้านะคะสำหรับความรักและความตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวเราและลูกของเราให้ดีเต็มความสามารถของป้าขอบคุณป้านะคะที่เตือนกันว่าวันนี้เมื่อ13ปีที่แล้วเป็นวันอะไรขอบคุณป้านะคะที่ยิ่งนานวันแม่ก็ยิ่งรักและภาคภูมิใจที่ตัดสินใจร่วมชีวิตกับสมชายเข็มกลัดแฮปปี้13 TH Anniversary มีความสุขร่วมกันทุกวันณขณะที่ยุ้ยภรรยาก็โพสต์ภาพอยู่บนเตียงกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นสามีเซอร์ไพรส์จนได้ว่ามาฉลองครบรอบ13ปีแบบฉบับสมชายเดอะแพลนอีสันพลานชีวิตไม่ได้วางแผนล่วงหน้าขับรถออกจากบ้านมาว่าจะทานข้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์จนได้มาเช็คอินกลับมานอนที่โรงแรมเพนนินซูล่าโรงแรมที่ป้ากับแม่จัดงานแต่งงานวันนี้ฉลองพร้อมกัน4คนพ่อแม่ลูกเคมกลาสขีดล่างแฟมิลี่แฮปปี้13ทันนิเวอร์ซารี ช็อตเด็ดมวยไทยบวกศอกร่วงทั้งคู่กรรมการนับใครลุกก่อนชนะช็อตเด็ดมวยไทยบวกศอกร่วงทั้งคู่กรรมการนับใครลุกก่อนชนะในการชกศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกสปอร์ตที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาถือเป็นการน็อกที่มีให้เห็นไม่บ่อยนักในการชกมวยไทยโดยคู่ประวัติศาสตร์ในศึกรวมพลคนบ้านช้างการกุศลบวกโกสปอร์ตที่เวทีมวยวัดบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่14พฤษภาคม65เป็นการชกกันระหว่างก้องนภาสีมงคลมุมแดงพบกับเด่นนภสธัญลักษณ์มุมน้ำเงินโดยในการชกยกที่3ก้องนภาเป็นฝ่ายได้นับก่อนทว่าหลังจากนั้นเด่นนภลุกขึ้นมาเข้าแลกอาวุธกันก่อนที่จะบวกศอกจนลงไปกองกับพื้นทั้งคู่จนกรรมการต้องนับนักมวยทั้งคู่และเป็นก้องนภาที่สามารถลุกขึ้นมาได้ก่อนทำให้เอาชนะน็อกไปได้หลังการชกก้องนภาให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าหลังได้นับพยายามลุยเข้าไปแล้วตอนโดนบวกศอกมึนๆแต่ยังพอลุกขึ้นได้ทำให้สามารถเอาชนะน็อกได้ในยกที่3คลิปต้นฉบับThank you.